สอบคำเทศวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวในพระวจนะพระเจ้าที่อยู่ในยอห์นบทที่6ข้อ15เนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่คนได้สำรวจเอาไว้ว่าพระเยซูทรงพูดถึงพระองค์เองอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสับข้อมูลคำเทศนาอยากจะขอเชิญท่านหนึ่งขึ้นมาบนเวทีนะคะก็คือน้องควีนขอเชิญน้องควีนขึ้นมานะคะระหว่างที่น้องควีนเดินขึ้นมามีเสียงปรบมือต้อนรับมีใครในห้องประชุมแห่งนี้ที่คิดว่ารู้จักน้องควีนมากที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าเป็นคนที่สนิทกับน้องควีนที่สุดรู้จักมากที่สุดยกมือขึ้นมีไหมคะสักคนหนึ่งไม่มั่นใจน้องนุ่นใช่ไหมคะทำอย่างเงี้ยอ๋อถามอีกครั้งหนึ่งใครคิดว่าเราเนี่ยรู้จักน้องควีนมากที่สุดยกมือขึ้นรู้จักรู้จัก4ปีขึ้นไป4ปีขึ้นไป3ปีขึ้นไปขอเชิญน้องนุ่นมาเลย3ปีขึ้นไปเขาอาจจะไม่มั่นใจว่าเรารู้จักมากที่สุดจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีตัวเลขมาอาจจะมั่นใจเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะจะถามน้องนุ่นเกี่ยวกับข้อมูลของน้องควีน7คำถามง่ายๆเองนะน้องนุ่น7คำถามง่ายๆขอไมค์ให้น้องนุ่นด้วยนะคะคำถามที่1คำถามที่1นะคะน้องควีนผู้ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะ7คำถามง่ายๆข้อมูลที่1ก็คือน้องควีนชื่อจริงชื่ออะไรชื่อพัทรพันธ์โอเคเป็นลูกคนที่คนที่หนึ่งค่ะเป็นคนจังหวัดถ้าไม่ได้ผ่านเลยค่ะอุดรค่ะอุดรธานีคติประจำใจของน้องควีนเอาเป็นแนวคิดได้ไหมคะลุงได้ค่ะเจ๊จะสู้ค่ะทำทุกอย่างลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสู้ชีวิตทำทุกอย่างมีลุยข้อ5แล้วนะพระคัมภีร์ประจำใจขอเป็นเล่มก็พอค่ะไม่ต้องเป็นข้อเล่ม66เล่มเนี่ยชอบเล่มไหนที่สุดอันนี้ขอที่มีข้อพระคัมภีร์ประจำใจอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพี่ควีนอาจารย์สุภาษิตละกันค่ะสุภาษิตโอเคข้อ6นะคะคนที่รักมากที่สุด3คนของพี่ควีน3คน3คนของพี่ควีนพ่อแม่แล้วก็น้องชายค่ะพ่อแม่น้องชายเป้าหมายชีวิตของควีนอย่างมีร้านกับใช่ๆอันนั้นใช่ค่ะแต่งงานค่ะแต่งตอบครับมันมีตอบเพิ่งตอบเร็วเป้าหมายชีวิตของควีนคืออะไรนะคะอยากเปิดร้านการ์ตูนค่ะอยากเปิดร้านการ์ตูนแล้วก็อยากขายที่ให้ได้อยากให้พ่อแม่ขายที่ให้ได้พ่อแม่คำถามสุดท้ายถ้าอยากสนิทกับควีนต้องทำยังไงบ้างพาไปกินค่ะพาไปทานโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสำหรับทั้งคู่เลยนะขอบคุณมากจะให้ควีนพูดเองก็กลัวจะว่าจะล่าช้าแต่อยากให้ขึ้นข้อมูลของน้องควีนนะคะที่ได้สำรวจมาก่อนหน้านี้ซึ่งน้องนุ่นจะไม่ทราบข้อมูลข้อมูลของน้องควีนที่นุ่นได้ตอบมาพัทรพันธ์ถูกต้องนะคะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเป็นคนที่หนึ่งของครอบครัวนะคะจากพี่น้องสองคนส่วนคติประจำใจก็คือเมื่อตัดสินใจแล้วต้องยินดีรับผลเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจและข้อพระคัมภีร์ประจำใจอยู่ในโยชูวาพระธรรมโยชูวานะคะส่วนข้อที่ชอบคือบทที่1ข้อ9แล้วก็คนที่รักมากที่สุด3คนคือพ่อแม่และน้องชายคนที่อยากสนิทกับควีนต้องทำไงต้องเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็มีความจริงใจ ไม่ใช่เรื่องกินนะคะ แล้วก็สุดท้ายคือเป้าหมายชีวิตอยากให้คนกลับมารักพระเจ้าจะได้รู้ว่าพระเจ้าน่ารักคงจะดีถ้าทุกคนรู้ว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนแล้วเราจะรักพระเจ้าได้อย่างไรปรบมือให้น้องควีนและนุ่นนะคะจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าคนที่ให้ข้อมูลของคนอื่นกับตัวเราเองเป็นคนให้ข้อมูลเองพี่น้องคิดว่าใครให้ข้อมูลได้ถูกต้องกว่ากันตัวเองใช่ไหมข้อมูลส่วนตัวของเราแม้น้องนุ่นจะสนิทรู้จักน้องวีมา3ปีกว่าแต่ยัง
แต่หลายอย่างก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจหรือรู้จักหรือจดจำได้ทั้งหมดดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วระหว่างคนอื่นพูดถึงตัวเรากับการที่เราเนี่ยพูดถึงข้อมูลตัวเองที่เป็นข้อมูลความจริงโดยธรรมชาติแล้วเราจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจนแน่นอนกว่าดังนั้นคำเทศวันนี้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องคาดเดาพระเจ้าเราไม่ต้องเดาว่าพระเจ้าของเรามีลักษณะอย่างไรเราไม่ต้องเดาว่าพระเจ้าพระเยซูเป็นเช่นไรเพราะพระเยซูจะพูดถึงพระองค์เองพระองค์จะบอกให้เราทราบว่าพระองค์เป็นอย่างไรดังนั้นว่าเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันใน7สิ่งที่พระเยซูทรงเป็นซึ่งมาจากพระธรรมยอห์นบทที่6ถึงบทที่15นะคะ7สิ่งที่พระองค์พูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรแต่วันนี้เราจะพูดแค่3สิ่งนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดเราจะแบ่งคำเทศเป็น2ตอนวันนี้เราจะเรียนรู้3เรื่องและในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนรู้ทั้งหมด4สิ่งนะคะที่พระเยซูทรงเป็นในสิ่งแรกที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรนั้นอยู่ในยอห์นบทที่6ข้อ35พระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตค่ะในยอห์นบทที่6 35บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยและในยอห์นบทที่6ข้อ48ถึง51บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนี้ก็คือเลือดเนื้อของเราสิ่งแรกที่พระเยซูได้บอกก็คือพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตอาหารแห่งชีวิตมีความหมายว่าอะไรพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตความหมายคำว่าอาหารแห่งชีวิตที่พระเยซูพูดถึงหมายความว่าอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจว่าพระองค์กำลังสื่อความหมายอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คืออาหารเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ทุกคนทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนที่ทานเก่งหรือทานไม่เก่งแต่ทุกคนต้องทานอาหารสิ่งสำคัญเรื่องนึงก็คือเราต้องรับอาหารมาในการเสริมสร้างชีวิตของเราให้เจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าปริมาณนั้นจะมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ยังต้องรับประทานอาหารไม่ว่าเราจะรู้สึกเบื่ออาหารหรือเปล่าความรู้สึกที่เราบอกไม่อยากทานอาหารเราเบื่อเราไม่รู้จะทานเมนูอะไรดีแต่ถ้าเราไม่ทานก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นหลายคนจึงพยายามที่จะทานอาหารให้ตรงเวลาเพราะถ้าทานอาหารไม่ตรงเวลาก็จะมีผลเสียต่อระบบร่างกายบางคนเป็นโรคกระเพาะที่ทำให้มีเลือดออกในกระเพาะหรือบางคนที่วันนั้นคุยกับน้องตูนที่เป็นพยาบาลบอกว่าขยันทำงานมากมีพยาบาลท่านหนึ่งแล้วทานข้าวไม่ตรงเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเป็นโรคกระเพาะสุดท้ายกลายเป็นเหมือนมะเร็งในกระเพาะอาหารดังนั้นเรื่องของอาหารการกินจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจึงต้องรับประทานอาหารเข้ามาในระบบร่างกายแต่แม้เราจะรับประทานอาหารดีแค่ไหนรับประทานทุกมื้อตรงเวลาเลือกที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่มีน้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราอย่างไรก็ตามเราเลือกสรรอย่างดีแต่สุดท้ายร่างกายก็ต้องมีวันหนึ่งที่ถึงแก่ความตายแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเรามาเพื่อโลกนี้เราเป็นอาหารแห่งชีวิตนี้เมื่อท่านกินอาหารนี้แล้วท่านจะไม่หิวและไม่กระหายอีกเลยเรามีช่วงเวลาของการที่เราต้องหิวมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหิวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแต่พระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตที่เรารับประทานเข้าไปเราจะไม่หิวอีกเลยและไม่กระหายด้วยความหมายในที่นี้หมายถึงพระเยซูเป็นอาหารในที่นี้ไม่ได้เป็นอาหารในฝ่ายกายภาพอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นอาหารที่เป็นเมนูชนิดหนึ่งที่เราทานเข้าไปแต่เป็นเรื่องของอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณที่
พระเยซูทรงโปรดมาในโลกนี้เพื่อจะช่วยให้เราไม่ต้องหิวในฝ่ายวิญญาณอีกเลยเพราะว่าฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเป็นฝ่ายวิญญาณที่เริ่มต้นคือถูกแยกจากพระเจ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านับตั้งแต่วันที่เราทำบาปเรื่องของความสัมพันธ์คนที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันจะไม่มีความผูกพันเมื่อเราไม่ได้ใกล้ชิดกันไม่มีเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันมีความรักเกื้อกูลกันเราจะไม่มีเรื่องของความผูกพันและใกล้ชิดเหมือนกับครอบครัวที่ห่างเหินจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราเรากับพระเจ้าจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกแยกห่างในความสัมพันธ์ถูกตัดขาดเราจึงไม่สนใจเรื่องราวพระเจ้าจึงไม่สนใจว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนเพราะว่าถูกตัดขาดไปแล้วดังนั้นเมื่อเราถูกตัดขาดในความสัมพันธ์แต่พระเยซูกำลังทำหน้าที่เข้ามาเป็นเหมือนกับผู้เชื่อมต่อการที่เรารับเลือดเนื้อของพระองค์หมายถึงพระองค์ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนร่างกายของพระองค์ที่ถูกตรึงและมีเลือดหลั่งออกมาภายนอกกายยาวนานถึง6ชั่วโมงที่ค่อยๆไหลออกมาด้วยความเจ็บปวดนั่นหมายถึงว่าพระองค์ยอมสละเลือดเนื้อของพระองค์เพื่อไถ่ชีวิตของเราจากความบาปพระองค์ยอมตายเพื่อจะช่วยให้ชีวิตของเราถูกฟื้นฝ่ายวิญญาณกลับคืนมาฝ่ายวิญญาณของเราจึงถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อจะกลับมาคอนเนคกับพระเจ้าอีกครั้งกลับมาติดต่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ข้าพระองค์คือลูกของพระองค์ที่กำลังกลับเข้ามาหาพระองค์เมื่อเรากลับเข้ามาหาพระเจ้าจิตวิญญาณของเราจะเหมือนถูกปลุกจากการตื่นจากการที่เราหลับอยู่เหมือนถูกปลุกจากที่เรานอนเหี่ยวแห้งไร้พลังไร้จิตวิญญาณเหมือนกับจิตวิญญาณที่ตายอยู่แต่เมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เข้ามาเมื่อไหร่ชีวิตของเราจะถูกรื้อฟื้นในความสัมพันธ์มันเหมือนกับต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วเมื่อถูกรดน้ำเข้าไปมันจะเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาอย่างสดใสอย่างสดชื่นเหมือนกับอากาศที่ร้อนแล้วเรารอคอยฝนว่าเมื่อไหร่หนอฝนจะตกเมื่อไหร่หนอฝนจะตกมาทางบ้านเราสักทีที่บ้านหลายวันช่วงเย็นๆดูเหมือนฝนจะตกพายุเริ่มมาอากาศเริ่มเย็นแดดเริ่มหายปรากฏว่าหลอกเราอยู่ประมาณ 4-5 วันสุดท้ายไม่มาตกที่บ้านเราแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฝนมาตกที่โบสถ์ของเราเองไหมคะมาชุ่มชื่นแม้จะดูเหมือนมีอุปสรรคแต่ทำให้เราเห็นว่าอุปสรรคนั้นมีคนที่รักพระเจ้านั่งอยู่ที่นี่อุปสรรคนั้นเรายังเห็นว่ามีคนที่รักพระเยซูและพร้อมที่จะฝ่าสายฝนมาเรายังเห็นว่าความชุ่มชื่นจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีชีวิตในพระเจ้าและในพระเยซูคริสต์เองไหมคะนั้นพระเจ้าจะมาทำให้จิตวิญญาณของเราชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งและจะชุ่มชื่นตลอดไปด้วยเพราะพระองค์ตายครั้งเดียวแล้วจิตวิญญาณเราฟื้นครั้งเดียวคือเราสามารถรับพระพรฝ่ายวิญญาณตลอดไปด้วยการตายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายถึงจิตวิญญาณของเราจะได้รับการเติมเต็มและเต็มอิ่มเหมือนกับที่เรารับประทานอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณที่เราไม่ต้องกระเสือกกระสนหาสิ่งใดๆมาเติมเต็มอีกเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วมีตัวอย่างหนึ่งก็คือในยอห์นบทที่6ข้อ35บอกว่าคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยคำว่าไม่กระหายถ้าเราพูดว่าไม่กระหายจะหมายถึงเราจะคิดถึงน้ำทันทีเราจะรู้สึกไหมคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความหิวจะเป็นอาหารแต่ถ้าพูดเรื่องการกระหายจะต้องเป็นน้ำความหมายในที่นี้ในยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง39บอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเป็นคำสัญญาว่าพระวิญญาณจะมาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนหลังจากที่พระเยซูกลับสู่สวรรค์พระวิญญาณอยู่กับเราเราจะไม่รู้สึกกระหายอีกดังนั้น
สรุปก็คือเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราการตายของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นที่พระองค์สละเลือดเนื้อของพระองค์เพื่อตายไถ่บาปให้กับเราเป็นเหตุทำให้เรากลับมีชีวิตขึ้นเอเมนไหมคะเรากลับมีชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาเราเกิดความชุ่มชื่นในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเราฟื้นขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณเราฟื้นขึ้นมาเราไม่ต้องตายหลับไหลแล้วไม่ทำงานอีกต่อไปเพราะถ้าคนตายเราจัดการเขายังไงเราจะทำเขารุนแรงยังไงจะตีเขายังไงเขาก็ไม่ตอบสนองชีวิตเขาก็ไม่สามารถตอบสนองพระเจ้าเพราะเขาตายแล้วเขาไม่ตอบสนองสิ่งใดแต่ถ้าเขามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งชีวิตเขาจะมีความรู้สึกจิตวิญญาณของเราจะมีความรู้สึกและอยากกลับมาหาพระเจ้าดังนั้นลองสังเกตดูว่าชีวิตประจำวันของเราที่เราไม่ได้มาคริสตจักรไม่ได้มานมัสการมาร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องเรารู้สึกยังไงบ้างเราจะรู้สึกเหมือนกับการที่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกต้องเหนื่อยต้องทำงานตื่นเช้าทำงานแข่งขันกลับมานอนเหนื่อยเลี้ยงลูกพาลูกไปส่งโรงเรียนทำอาหารทำงานบ้านมีเรื่องมากมายที่เรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้และหลายครั้งเราก็เหือดแห้งแต่พอวันอาทิตย์เราได้มาสบาโตพักสงบในพระเจ้าอย่างน้อยเวลา 2-3 ชั่วโมงก็มีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณเพราะเราได้สัมผัสพระเจ้าได้กลับมาพบความรักพระเจ้ารับการเติมเต็มมานมัสการและจดจ่ออยู่ที่พระองค์เป่งเสียงของเรานมัสการพระเจ้าให้คำสอนของพระเจ้านั้นมาชำระชีวิตของเรามาทิ่มแทงใจเรามาไขมาชันสูตรชีวิตของเราแล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงและตอบสนองเป็นแบบพระเจ้าของเราเป็นแบบพระองค์เราจึงรู้สึกว่าจิตวิญญาณเราแช่มชื่นขึ้นพี่น้องเห็นด้วยไหมคะสิ่งแรกพระเยซูจึงทำสิ่งนี้ก็คือบอกเราว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตมีตัวอย่างในพระวจนะพระเจ้าช่วงหนึ่งก็คือช่วงเวลาของการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนคน 5,000 คนนี้นับเฉพาะผู้ชายเหตุการณ์วันนั้นเป็นวันที่มีคนติดตามพระเยซูมากมายอยากที่จะมาฟังคำสอนของพระองค์หรืออาจจะเพราะว่าพระองค์ไปช่วยเหลือในการวางมือรักษาโรคในการที่พระองค์นั้นเข้าไปสอนสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเขาทำให้เป็นคำสอนใหม่หรือว่าเขากำลังมองว่าพระเยซูเป็นใครกำลังทำสิ่งใดๆอยู่ในโลกนี้ก็จะมีคนเข้ามาที่ติดตามและอยากฟังว่าพระเยซูสอนอะไรพูดอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรในวันนั้นเป็นวันที่มีคนมากเกินอาหารที่มีอยู่จนกระทั่งเราเห็นเหตุการณ์ว่าขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเป็นสิ่งที่เอามาเลี้ยงดูคนจำนวนหลายพันคนนั้นจนอิ่มและมีเหลือเฟือขนมปังเหลือทั้งหมด12กระบุงเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าพระเยซูเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูคนที่มาหาพระองค์เราเห็นเหตุการณ์นี้ในครั้งแรกพระเยซูไม่ปล่อยผ่านเลยไปแม้สาวกบอกว่าเราไม่สามารถเลี้ยงได้เราเลี้ยงคนจำนวนมากนี้ไม่ได้จริงๆแต่พระเยซูบอกว่าเอามาเอาสิ่งที่มีมาแล้วเมื่อพระองค์โมทนาพระคุณเราจึงเห็นว่าขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นกลับเลี้ยงดูคนได้อย่างอัศจรรย์แต่ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประชาชนก็ไปในที่ของประชาชนพระเยซูก็เสด็จไปในที่ของพระองค์เหตุการณ์ต่อมาคือประชาชนตามหาพระเยซูอีกเขาตามหาว่าพระเยซูที่เลี้ยงดูเขาอยู่ไหนและเขาก็ตามจนพบสิ่งที่พระเยซูบอกกับเขาอยู่ในยอห์นบทที่6ข้อ26ถึง27ตอนนี้เขามาหาพระเยซูแล้วพระเยซูก็ต้องสอนบางสิ่งบางอย่างให้เขาเข้าใจชีวิตในยอห์นบทที่6ข้อ26ถึง27บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วในยอห์นบทที่6ข้อ52ถึง53บอกว่าแล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านพระเยซูพูด
ความจริงกับเขาเลยว่าที่ท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะหมายสำคัญแต่เพราะท่านได้กินขนมปังจนอิ่มแม้หมายสำคัญการอัศจรรย์ที่ดูยิ่งใหญ่ก็ยังไม่ได้สำคัญเท่าปากท้องที่ดูยิ่งใหญ่กว่าในเวลานั้นขนมปังในช่วงยุคสมัยนั้นถือเป็นอาหารหลักของชาวยิวอาหารหลักเป็นอาหารที่เขาต้องรับประทานอยู่เสมอๆทุกๆวันพระเยซูบอกว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะหมายสำคัญแต่เพราะท่านได้กินขนมปังจนอิ่มสิ่งนี้เราเห็นว่าคนที่มาตามพระเยซูคริสต์มีท่าทีหลากหลายมากคนที่มาตามหาพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอาจจะมาด้วยท่าทีเริ่มต้นที่ต่างกันบางคนอาจจะมาประสบการณ์พิเศษที่พระเจ้าทรงเรียกเจาะจงให้มีความฝันให้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นบางคนอาจจะมาเพราะว่าเพื่อนชวนและเขาเป็นคนที่เปิดใจและอยากลองบางคนอาจจะมาเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตามกันมาแต่บางคนอาจจะมาเพราะว่าได้กินขนมปังอิ่มท้องได้รู้ว่ามีการเลี้ยงดูไปที่นั่นสิที่นั่นมีการเลี้ยงดูอิ่มแล้วก็ดูแลดีมากอาจจะมีหลายท่าทีหรือบางคนอาจจะมาเพราะว่าชอบคำสอนจริงๆอยากฟังคำสอนชอบเป็นคนเดินในความจริงอยากรู้ที่นี่ทำไมสอนแบบนี้พระเยซูทำไมสอนแบบนี้เป็นคำสอนที่มีฤทธิ์เดชและไม่เหมือนใครไม่เหมือนโลกสอนหลายคนจึงมาหาพระเยซูได้ด้วยท่าทีที่ต่างกันและในวันนี้ไม่ว่าตัวเราจะเริ่มต้นมาหาพระเยซูด้วยเหตุผลใดก็ตามตัวเราเองไม่ว่าจะมาหาพระเยซูเพราะเหตุใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจก็คือการเลี้ยงดูเป็นส่วนของพระเจ้าการเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าจะทรงโปรดกระทำให้กับชีวิตของผู้เชื่อแต่ท่าทีหลักในชีวิตของเราต้องไม่ได้เป็นท่าทีที่เห็นแก่เนื้อหนังและปากท้องเอเมนไหมคะต้องไม่ได้เป็นท่าทีเพียงเพื่อการตอบสนองฝ่ายกายภาพไม่ได้เป็นท่าทีที่เราอยากมาหาพระเจ้าเพราะว่าอยากได้รับพระพรเท่านั้นซึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะอวยพรพระเจ้ารักพระเจ้าเป็นพระบิดาถ้าเรารู้ใจพระเยซูจะรู้เลยว่าพระเยซูมีใจที่รักและห่วงใยทุกๆคนที่มาหาพระองค์พระองค์ไม่ละเลยสักคนเดียวไม่ได้ละเลยแม้คนขัดสนหรือคนยากจนหรือคนป่วยที่ไม่มีใครสนใจพระองค์ไม่เคยมีท่าทีเช่นนั้นแต่สับตัวเราเองเป็นส่วนความรับผิดชอบที่เราต้องระมัดระวังในการติดตามพระเจ้าในการติดตามพระเยซูเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องมีท่าทีที่พร้อมที่จะทำในสิ่งอื่นๆด้วยที่เป็นคำสอนอื่นเพราะว่าคำสอนพระเยซูมีมากมายพระเยซูต้องการให้เราเดินกับพระเจ้าไม่เพียงแต่เดินเพราะพระองค์ตอบสนองความต้องการของเราเป็นหลักแต่ชีวิตของเราต้องพร้อมจะเดินกับพระเจ้าแม้บางเรื่องดูไม่ได้ตอบสนองความรู้สึกของเราในเวลานี้เอเมนไหมคะบางเรื่องแม้รู้สึกมันไม่ตรงความต้องการคำสอนพระองค์คำพูดพระองค์หรือการที่พระองค์แนะนำให้ทำบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้ตรงใจเราแต่ถ้าเราจะมีท่าทีในการติดตามพระเจ้าให้ตลอดรอดฝั่งเราจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องเสมอทุกเรื่องเพื่อเราจะได้รับพระพรอย่างแท้จริงเพื่อเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่สุดคือชีวิตของเราท่าทีของผู้เชื่อจึงควรเป็นท่าทีที่เห็นคุณค่าการสละพระชนชีพของพระเยซูคริสต์ควรเป็นท่าทีที่เราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในการที่พระองค์จ่ายราคาเพื่อเราทั้งที่ไม่ได้สมควรเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่พระองค์สมควรที่จะต้องทำเพื่อเราแต่พระองค์ยินดีทำท่าทีในการที่คนมาหาพระเยซูคริสต์จึงจะต้องเป็นท่าทีที่บอกตัวเองเสมอว่าเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเอเมนไหมคะบอกคนข้างๆว่าจงมีท่าทีที่ถูกต้องอย่าเหมือนคน 5,000 คนบางคนที่มาเพื่อขนมปังเท่านั้นเอเมนเราไม่ได้มาเพื่อปากท้องเท่านั้นส่วนที่พระเจ้าจะอวยพรเราทำส่วนเราอย่างดีแล้วพระเจ้าจะทรงนำเราเองสิ่งที่สองก็คือพระเยซูเป็นความสว่างของโลกพระเยซูบอกว่าพระองค์คือความสว่างของโลกอยู่ในยอห์นบทที่8ข้อ12พระเยซูตรัส
กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่มีความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูเป็นความสว่างของโลกแน่นอนว่าพระองค์คงไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์จะมาทำหน้าที่แทนแสงสว่างที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือไฟฟ้าก็ตามพระเยซูไม่ได้มาทำหน้าที่แทนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระเจ้าสร้างเอาไว้แต่การที่พระองค์เป็นความสว่างของโลกกำลังสะท้อนถึงการทำให้มนุษย์ประจักษ์แจ้งในความผิดบาปของเขาการทำให้มนุษย์ประจักษ์แจ้งในความผิดบาปแล้วพระองค์จะส่องสว่างให้เห็นทิศทางที่ควรจะเดินไปพระเยซูกำลังมาในโลกนี้เพื่อให้เราเห็นทิศเห็นทางว่าเราควรจะเดินไปในที่ใดเพราะความบาปก็เหมือนกับความมืดความบาปเป็นเหมือนโลกมืดถ้าเราเดินอยู่ในความมืดเราจะมีโอกาสที่จะทำผิดหรือพลาดพลั้งอย่างมากหลายครั้งชีวิตของเราพระเจ้าทรงอวยพระพรให้มีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงที่นมัสการอยู่แล้วข้าพเจ้าหลับตามองไม่เห็นสิ่งใดรู้สึกขอบคุณพระเจ้าช่วงมหาสนิทว่าทำไมเราได้ยินเสียงเพราะๆเสียงเพลงที่เพราะทั้งเสียงดนตรีและเสียงนักร้องประสานเสียงเพราะหวานมากดีใจที่โลกนี้พระเจ้าสร้างเสียงมามากมายทำให้เราได้ยินแต่เมื่อเราหลับตาหรือเรามองไม่เห็นสิ่งใดแม้เราจะดำเนินชีวิตอยู่ได้เราอาจจะเดินไปไหนมาไหนได้เราอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่ปัญหาและอุปสรรคก็คือเรามองไม่เห็นคนที่อยู่ในโลกของความบาปมนุษย์ที่ทำบาปมนุษย์ที่เป็นคนบาปเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกได้เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้เขามีความสำเร็จเขามีสิ่งต่างๆที่แบบทำให้บันเทิงใจได้แต่ด้วยความบาปทำให้เขามองไม่เห็นความจริงบางอย่างทำให้เขาไม่ประจักษ์แจ้งในบางเรื่องของชีวิตเขาไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตถ้าเราลองหลับตาเดินเนี่ยโอกาสที่เราจะชนหรือล้มอะไรหรือทำให้เราหกล้มเนี่ยสูงมากๆมีชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีรักพระเจ้าอายุ30ปลายๆวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาตอนประมาณ3:00ตื่นด้วยความเหนื่อยเพราะว่าเลี้ยงลูกหนักสโลสเลเดินไปเดินมาสุดท้ายแม้เดินในห้องที่ตัวเองคุ้นเคยแต่ก็เดินไปเดินมาเดินเพื่อจะไปเข้าน้ำแล้วก็ไปชนปักกับเสาในห้องนั้นเลือดหูอาบหน้าสุดท้ายไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เย็บหลายเข็มมากแล้วก็มาปลุกภรรยาให้รู้ว่าหัวแตกเย็บไปหลายเข็มซึ่งคนคนนั้นก็โดนที่พี่น้องจัดวันเกิดมาสักครู่เนี่ยค่ะตอน3:00เดินสโลสเลแล้วก็ไปชนคืออันนี้คือขนาดแบบว่าไฟมืดๆเขาไม่กล้าเปิดไฟนะคะไม่กล้าที่จะเปิดไฟกลัวลูกตื่นแล้วก็เพิ่งกล่อมลูกนอนแหละแต่ด้วยความเหนื่อยแล้วก็เพลียเราจึงเห็นว่าถ้าเราไปอยู่ในความมืดเมื่อไหร่อยู่ในโลกมืดๆเมื่อไหร่อุบัติเหตุหลายสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้มากมายโลกของความบาปทำให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่อยากทำทำให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ควรทำดังนั้นชีวิตของเราต้องเป็นคนที่ตระหนักว่าอย่าดำเนินชีวิตในโลกมืดเอเมนไหมคะโลกมืดในที่นี้อาจจะหมายถึงโลกของความผิดบาปที่เราดำเนินชีวิตอยู่เช่นบางคนอาจจะอยู่ในโลกมืดของตัวเองคือแอบเสพยาเสพติดโลกมืดของบางคนคือแอบเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนบางคนเล่นทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งคุณแม่มาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกลูกทานข้าวเถอะลูกยังไม่สนใจเลยคุณแม่ต้องเปิดประตูแล้วก็ส่งข้าวไว้ให้เสร็จแล้วก็มาเก็บตอน2:00-3:00นี่คือโลกมืดเพราะว่าเขาติดเขาอาจคือที่พูดแบบนี้เราไม่ได้พูดเพื่อเป็นการว่าใครแต่เรากำลังบอกว่าสังคมเดี๋ยวนี้คือปัญหามันมีมากจริงๆแล้วเด็กลูกหลานถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยเขาไม่มีแบบอย่างเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเขาก็จะมีเกมเป็นที่พึ่งมีสื่อเป็นที่พึ่งที่ทำให้เขาอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นในโลกของจินตนาการในโลกที่เขารู้สึกว่าเขาคิดว่าเป็นการให้ความสุข
ชั่วครั้งชั่วคราวกับเขาเราจึงเห็นว่าบางคนก็จึงแอบเล่นยาแอบเล่นเกมแอบดูสื่อลามกแอบนอกใจคนแอบนอกใจคนในครอบครัวหรือว่าการแอบอิจฉาแอบริษยาแอบทำสิ่งผิดคือถ้าใครอยู่ในอาการที่แอบทำอะไรไม่อยากให้คนรู้ตัวตนของเราก็คือการอยู่ในโลกมืดการแอบอยู่ในที่มืดๆที่เราอยากจะทำอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้ามาเป็นความสว่างเข้ามาเปิดฉายส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของเราเวลาที่เรามารู้จักพระเยซูหลายครั้งคนที่ไม่อยากอยู่ในความบาปไม่อยากอยู่ในโลกมืดอยากชนะเขาจะดีใจฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเขาอยากจะให้พระเจ้าช่วยเขาเพราะว่าเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้เขาไม่อยากอยู่สภาวะที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาอยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เขาจะทำยังไงหลายคนจึงดีใจมากที่พระเยซูเข้ามาช่วยกู้ชีวิตของเขาและเราก็เป็นคนนั้นด้วยเอเมนไหมคะเราคือคนนั้นที่เราดีใจช่วยเราด้วยพระองค์ช่วยเราดึงมือเราขึ้นมาฉุดใจเราขึ้นมากระชากชีวิตเราขึ้นมาว่าเราอยากมีชัยชนะต่อบาปเราไม่อยากทำบาปแต่คนที่ไม่ได้ตอบสนองพระเยซูเพราะว่าเขาอาจจะยังอยากอยู่ในโลกนั้นอยู่เขาอาจจะไม่มีกำลังเขาอาจจะไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำไงให้หลุดกับความรู้สึกความต้องการเนื้อหนังปัญหาต่างๆที่เข้ามาเราจึงต้องช่วยเขาเราจึงต้องนำเรื่องราวพระเยซูไปให้ชีวิตของเขาเราเป็นเหมือนความสว่างเป็นตัวแทนพระเยซูที่จะนำความสว่างไปให้กับผู้คนเอเมนไหมคะเราต้องช่วยคนในสังคมโลกนี้เพราะว่าถ้าการที่เขายังเดินอยู่ในความมืดจะทำให้เขาสามารถเดินชนและมีปัญหาและเขาหาทางออกไม่ได้จริงๆพระเยซูปรารถนามาช่วยให้คนออกจากชีวิตเก่าบางคนไม่อยากออกจากชีวิตเก่าแล้วก็พยายามจะบอกว่าผมไม่อยากออกจากชีวิตเก่าผมมีความสุขดีอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนอย่างไรไม่อยากจะเดินออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่เขาแฮปปี้เขามีความสุขดีอย่ามายุ่งกับผมพระเจ้าก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมด้วยจบไหมบางคนอยากจะถามแบบนี้จบไหมไม่ต้องมาคุยกันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องคิดว่าจบไหมคะคิดว่าจบไหมหลายคนที่พยายามปฏิเสธว่าอย่ามาพูดเรื่องพระเจ้าเพราะว่าเขาอยากอยู่อย่างนี้แหละและเขาไม่อยากหลุดพ้นจากสภาพเดิมๆถามว่าจบไหมจบจบแน่แต่จะจบที่ไหนถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนเราลอกข้อสอบเราไม่ตั้งใจเรียนตั้งหน้าตั้งตาลอกข้อสอบอย่างเดียวเลยตั้งหน้าตั้งตาดูเลยว่าเพื่อนคนไหนเก่งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเขาไปคุยเขาถามว่าปลายทางของชีวิตเมื่อจบการศึกษาหรือบางคนไม่จบการศึกษาชีวิตเขาเป็นอย่างไรอาจจะจบมาแบบหัวสมองโกรงโล่งกลวงโล่งไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจใดๆหรืออาจจะจบมาแบบรอดก็รอดดั่งไฟจบแบบรอดดั่งไฟถ้าเราไม่เอาใจใส่ในการเรียนเราเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่ในการทำงานหัวหน้างานมองมาเห็นชีวิตของเราดูชีวิตของเรามาสายกลับเร็วมาสายกลับก่อนเป็นประจำทำงานผิดพลาดเสมอชีวิตผลปลายทางเราจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเรามีครอบครัวแต่เราไม่เอาใจใส่ครอบครัวเราไม่ดูแลสามีภรรยาไม่ดูแลลูกไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของเขาเลยแล้วเราแต่งงานไปเพื่ออะไรครอบครัวบั้นปลายจะกลายเป็นครอบครัวแบบไหนตรงนี้คือคำถามที่เราต้องคิดชีวิตของเราถามว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปดำเนินชีวิตอยู่ในโลกมืดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชีวิตเราจะมีอายุยาวสักเท่าไหร่กันบางคนอาจจะ20 30 40 50 60 70 80ปีคุณยายข้าพเจ้าเป็นคนน่ารักมากเวลาที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมที่ราชบุรีก็จะไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังบอกคุณยายต้องอยู่กับหนูนานๆนะคุณยายต้องแข็งแรงหนูจะได้มาเยี่ยมบ่อยๆคุณยายบอกยายอยากอยู่นานอยู่แล้วอยากอยู่จนอายุ99ปีเลยดีไหมเป็นความตั้งใจที่ดีมากที่เรามีผู้ใหญ่ที่เขาจะรักษาสุขภาพรักษาชีวิตเพื่อลูกหลานลูกหลานมาเยี่ยมเขามีความสุขแต่แม้คุณยายตั้งใจดีแบบนั้นอยากอยู่กับเราจน99ปีแต่ในวันที่คุณยายอายุ86ก็ต้องจากเราไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกว่าชีวิตสุดท้ายทุกคนก็ต้องจบ
หมดสิ้นอายุของตัวเองแล้ววันนั้นชีวิตของเราคงไม่มีใครอยากไปจบที่นรกบึงไฟคงไม่มีใครอยากไปจบในที่ที่ไม่ควรไปเราขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีงามถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่จบสวยๆเอเมนมั้ยคะมีชีวิตที่จบในที่ที่ดีจบในที่ที่ควรไปแล้วดำเนินชีวิตให้แต่ละวันน่ะมีชีวิตที่ชอบธรรมอยู่ในความสว่างอย่าอยู่ในโลกมืดออกมาจากโลกมืดเถอะโลกมืดโลกแห่งความบาปไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแท้เราทำไปเราก็มีแต่ฟ้องผิดเราทำไปเราก็มีแต่ความเศร้าใจปกปิดไม่ใช่ตัวจริงเหมือนคนใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพระเยซูปรารถนาให้เราเปิดเผยตัวตนออกมาเปิดเผยความจริงออกมาผิดก็คือผิดอะไรต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนอะไรคือบาปก็คือบาปพูดกันให้ชัดๆอะไรคือขาวอะไรคือดำแล้วบอกพระเจ้าว่าเปลี่ยนผมทีเปลี่ยนชั้นทีเปลี่ยนหนูทีเอเมนมั้ยคะขอพระเจ้าเปลี่ยนเราและสร้างเราและประเด็นสุดท้ายคือพระเยซูเป็นประตูพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นประตูอยู่ในยอห์นบทที่10ข้อ7ถึง8พระเยซูทรงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขาเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายนะคะถ้าพูดถึงประตูก็จะสื่อถึงทางเข้าทางออกซึ่งสะท้อนถึงสถานที่นะคะประตูเป็นสิ่งที่สื่อถึงทางเข้าทางออกเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสถานที่คำถามคือพระเยซูเป็นประตูสู่สถานที่ใดอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของยุคสมัยนั้นที่เขาจะเอาก้อนหินเอามาสร้างเป็นเหมือนกับคอกแกะแล้วก็จะมีคนที่เฝ้าประตูอยู่ถ้าเจ้าของผู้เลี้ยงแกะตัวจริงมาจะสามารถเข้าออกได้ทางประตูนี้สามารถเข้าไปหาลูกแกะไปให้อาหารแล้วก็พาแกะออกมาได้เขาจึงบอกว่าแต่คนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรฝูงแกะไม่ได้ฟังเขาและคนที่เป็นขโมยและโจรจะไม่ได้เข้าทางประตูนี้อาจจะแอบปีนเข้ามาตอนที่คนเฝ้าหลับอยู่หรือสิ่งใดก็ตามเขาจะไม่สามารถเข้าทางประตูได้จากคนที่เข้าทางประตูได้จะมีเฉพาะผู้เลี้ยงเท่านั้นพระเยซูบอกพระองค์เป็นประตูของฝูงแกะในยอห์นบทที่10ข้อ9ถึง10บอกว่าเราเป็นประตูถ้าใครเข้าทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูเปรียบเหมือนประตูแห่งความรอดในชีวิตของแกะที่ตามเสียงของพระองค์ใครเป็นเหมือนแกะที่ตามเสียงของพระเยซูไปเราจะได้เข้าสู่ความรอดก็คือเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้พระเยซูบอกให้เรารู้อย่างชัดเจนว่าพระองค์มาเพื่อช่วยเราคนยิวสมัยนั้นกำลังรอคอยพระเมสสิยากำลังรอว่าใครคือผู้ที่จะมาเป็นพระเจ้าผู้ที่มาไถ่ชีวิตของเขาและพระเยซูกำลังพูดความจริงนั้นให้รู้ว่าพระองค์นี่แหละคือประตูแห่งความรอดพระองค์เป็นประตูของแกะทั้งหลายจงมาทางเราพระเยซูมาช่วยเราทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเพื่อเราจะไปสู่ความครบบริบูรณ์เหมือนแกะที่เข้าไปในคอกเขาแกะนั้นจะได้พบอาหารเป็นภาพที่เปรียบเทียบให้เราเห็นเมื่อเรามาเดินในทางพระเจ้าเชื่อในพระเยซูเราจะสามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่มีความเชื่อใดที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเราจะสามารถได้รับการช่วยการไถ่ในฝ่ายจิตวิญญาณบางความเชื่ออาจจะช่วยเราในฝ่ายร่างกายได้อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังกายกำลังใจบางอย่างได้รับความเบิกบานใจเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่มีความเชื่อไหนที่ยืนยันแน่ๆว่าความเชื่อนี้เชื่อสิ่งนี้ได้ไปสวรรค์แน่ไม่มีความเชื่อใดกล้ายืนยันถ้ามีใครบอกว่ายืนยันได้เขากำลังหลอกเราไม่มีความเชื่อไหนที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ได้เพราะอะไรมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คิดก็คือพี่น้องลองคิดดูว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยู่ๆเกิดขึ้นมาจากเด็กเราเรียนรู้ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆจากใครเป็นหลัก
ส่วนใหญ่เราจะเรียนจากพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เลี้ยงดูชีวิตเราจากโรงเรียนเป็นหลักหลังจากนั้นส่วนใหญ่จะเรียนรู้เองอาจจะผ่านหนังสือผ่านพี่ที่ทำงานหัวหน้างานเราเรียนรู้มาจากสิ่งเหล่านี้ก็คือสรุปเราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากผู้อื่นไม่ว่าจะผ่านหนังสือผ่านพ่อแม่ผ่านบุคคลก็คือผ่านผู้อื่นผ่านสื่อต่างๆเมื่อเราโตขึ้นมาเราเรียนรู้ว่าเรามีชื่อว่าอะไรพ่อแม่ตั้งให้ว่าอะไรเราเป็นชายหรือเป็นหญิงเราเป็นคนไทยหรือคนลาวหรือคนประเทศอะไรนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อเราอยู่ประเทศไทยเราต้องใช้กฎหมายเมืองไทยถ้าเราอยู่อเมริกาเราต้องใช้กฎหมายของอเมริกาถ้าเราอยู่เมืองจีนเราต้องใช้กฎหมายของจีนนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในโลกนี้ถูกไหมคะดังนั้นเมื่อเราเชื่อในเรื่องอาณาเขตการปกครองว่าเราอยู่ประเทศไหนเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองนั้นเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นหลายคนจึงใช้วิธีการคิดแบบนี้เรื่องของอาณาเขตการปกครองมาใช้กับเรื่องของความเชื่อด้วยนั่นหมายถึงว่าบางคนจึงคิดว่าถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราจะรับผลแบบนี้ถ้าเราเชื่อศาสนานี้เราจะรับบาปบุญคุณโทษแบบนี้นรกสวรรค์จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเชื่อลัทธินึงอีกศาสนานึงเราจะรับผลอีกแบบนึงสวรรค์นรกหน้าตาอีกแบบนึงเราเคยมีความคิดแบบนี้มั้ยเราเคยมีความคิดว่าเราเชื่อแบบไหนการรับผลจะต่างกันถ้าวิธีคิดแบบนี้ถูกต้องสมมุตินะคะสมมุติว่าวิธีนี้ถูกต้องเราเชื่อแบบไหนเราต้องรับผลแบบนั้นถ้างั้นเราไม่ต้องเชื่ออะไรเลยดีมั้ยบางคนบอกงั้นผมไม่เชื่ออะไรเลยหนูไม่เชื่ออะไรเลยเพราะหนูไม่อยากรับผลอะไรเลยเพราะหนูไม่ชอบนรกแบบนั้นหนูไม่ชอบต้นงิ้วและหนูก็ไม่ชอบนรกแบบจีนๆด้วยแล้วหนูไม่ชอบหลายอย่างเลยที่หนูเห็นภาพมานั้นขอไม่เชื่ออะไรเลยแล้วกันเพื่อเราไม่ต้องรับผลใดๆพี่น้องคิดว่ายังไงพี่น้องคิดไหมว่าถ้าเราไม่ต้องเชื่ออะไรเลยเพื่อจะไม่รับผลสิ่งนั้นความคิดนี้ถูกต้องไหมหรือเมื่อเราเป็นมนุษย์เราจะเชื่อความเชื่อไหนเราก็ต้องรับผลตามความเชื่อนั้นพี่น้องเห็นด้วยกับความคิดไหนมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องภพภูมิผมเชื่อเรื่องการที่ตายไปแล้วต้องรับผลผมเชื่อมากเลยแต่ผมจะทำยังไงกับชีวิตของผมดีเพราะว่าผมเนี่ยมีใจอกุศลบางทีก็อยากทำดีอยากมีใจคิดดีทำสิ่งที่ถูกต้องที่สังคมสอนให้ทำแต่ผมทำไม่ได้พอตั้งใจจะทำทีไรก็ตบะแตกเหมือนมารมาแทรกเหมือนมารมาทำให้เราต้องแบบคิดไม่ดีทำสิ่งไม่ดีแต่ผมอยากไปสวรรค์ช่วยบอกวิธีไปสวรรค์ให้ผมแบบชัดๆเลยขอชัวร์ผมอยากไปสวรรค์มากผมอยากมีเมียเป็นนางฟ้า มีคนตอบชายหนุ่มคนนี้แต่ไม่อยากจะอ่านคำตอบให้ฟังนะเขาก็ตอบคำถามของชายหนุ่มคนนี้ประเด็นคือถ้าสมมติว่าชายหนุ่มคนนี้เชื่อคำตอบของคนที่แนะนำว่าคุณต้องทำอย่างนี้สิ1 2 3เขามีความเชื่อแบบมากเลยอ่ะเชื่อมากๆนั่นหมายถึงชายหนุ่มคนนี้ก็อาจจะใช้วิธีคิดและดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของคนอื่นตลอดไปถูกไหมคะเขาก็อาจจะดำเนินชีวิตตามคำแนะนำนั้นว่าอ๋อต้องทำแบบนี้จะได้ไปสวรรค์ต้องทำแบบนี้มีโอกาสแต่งงานกับนางฟ้าแน่เขาก็จะคิดแบบนี้ได้คำถามคือเราควรจะเชื่อใครดีเมื่อในโลกนี้เต็มไปด้วยความคิดที่หลากหลายมากเราควรจะเชื่อตัวเราเองเชื่อความคิดคนอื่นเชื่อผู้นำทางศาสนาที่สอนเราบรรพบุรุษที่พยายามสอนสิ่งดีๆให้เราด้วยความตั้งใจดีเราไม่ได้ว่าใครแต่เรารู้ว่าเป็นการถ่ายทอดคำสอนมาหรือเราจะเชื่อคนที่บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่สร้างโลกและสร้างเราและถูกพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระองค์นั้นเป็นความจริงคำถามคือเราจะเชื่อใครถ้าเราคิดว่าตัวเราก็เชื่อถือไม่ได้ตัวเราเองพูดสัญญาหลายสิ่งหลายอย่างเรายังทำตามไม่ไ
คนอื่นจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะเชื่อเขาแล้วทำตามเขาอย่างถูกต้อง 100% ตลอดทั้งชีวิตจะมั่นใจได้อย่างไรหรือเราจะเชื่อสิ่งใดดีวันนี้สิ่งที่อยากจะหนุนใจคือจงเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราพระเจ้าบอกเราว่าพระองค์เป็นประตูแห่งความรอดทางเดียวให้กับชีวิตของเราและถ้าเราเชื่อพระองค์เราจะได้รับในสิ่งที่เราเชื่อแม้เราไม่เห็นแต่เราจะได้รับตามพระสัญญาแน่ๆฉะนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรงโปรดช่วยเราให้ได้รับความรอดไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือในโลกนี้มีเพียงกฎเดียวเท่านั้นมนุษย์อาจจะพยายามสร้างกฎต่างๆมากมายขึ้นมาสร้างคำสอนต่างๆมากมายขึ้นมาแต่ความจริงหรือกฎบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือกฎแห่งความตายมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้แม้เราพยายามจะทำให้ตัวเองมีอายุยืนมากน้อยแค่ไหนพยายามจะทำอย่างไรก็ตามแต่เราหนีกฎนี้ไม่พ้นเราหนีกฎแห่งความตายไปไม่ได้และกฎต่อไปที่เราหนีไปไม่พ้นก็คือเมื่อเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพระเยซูพูดชัดว่าพระองค์จะเป็นประตูให้เราเข้าไปสู่ความรอดคือสวรรค์เมื่อเราตายแล้วเราจะได้ไปอยู่กับพระเยซูกับบ้านของพระบิดาพระองค์พระเยซูเป็นเหมือนประตูที่เป็นทางเข้าให้เรากลับสู่บ้านของพระบิดาที่รอคอยเราอยู่บ้านที่เราจากมาที่เราจะได้กลับไปในวันที่พระองค์สร้างเราแล้วเราจะกลับไปหาพระบิดาพระองค์จะเป็นทางแห่งความรอดให้กับชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมคะดีใจไหมว่าเรามีทางออกเรามีคำตอบแล้วเรามีที่ที่เราชัดเจนว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเราจะไม่เป็นแกะที่หลงทางเราจะไม่เป็นแกะที่หลุดจากคอกแล้วไม่มีใครตามหาเราไม่ใช่แกะที่ผู้เลี้ยงละเลยหรือไม่สนใจแต่เราจะเป็นแกะที่พระเยซูตามเราตามเรากลับมาเข้าให้ถูกประตูผู้เลี้ยงไปตามเรากลับมาตัวแล้วตัวเล่าตัวแล้วตัวเล่าแล้วพาเรากลับไปในวันสุดท้ายที่จะไปอยู่ประตูที่ถูกต้องก็คือบ้านคุณพ่อของเราเอเมนไหมคะเราจะต้องไปด้วยกันบอกทุกคนว่าไปด้วยกันไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทางเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกคนในวันนี้ก็คือให้เรารักษา3สิ่งนี้ในใจเราก็คือพระเยซูจะเป็นเหมือนอาหารแห่งชีวิตให้กับเราพระเยซูจะเป็นความสว่างในชีวิตให้กับเราพระเยซูจะเป็นประตูแห่งความรอดให้กับชีวิตของเราทุกคนแล้ววันในวันนี้เราไม่ต้องเดาเรื่องราวพระเจ้าไม่ต้องเดาว่าพระเจ้าเราเป็นยังไงเพราะพระองค์พูดชัดเจนแล้วเมื่อพระองค์พูดชัดจงเชื่อตามนั้นและในเวลานี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันให้เรารักษาความรอดเอาไว้รักษาความเชื่อไว้และในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้อีก4สิ่งที่เหลือว่าพระเยซูทรงเป็นสิ่งใดในชีวิตของเราบ้างวันนี้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา